ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับความปังตัวแม่ผู้บุกเบิกแฟชั่นนะครับตัวแม่ด้านแฟชั่นที่ทั้งโลกเนี่ยเขาให้การยอมรับลิซ่ากันเป็นอย่างมากเลยล่าสุดกับงาน BST High Park นะครับที่ Blackpink เนี่ยได้เป็น Headliner ของงานครั้งนี้สร้างเรื่องราวไว้ได้อย่างมากมายทั้งการโชว์ Performance ที่ดีที่เลิศที่ปังสมฐานะของ Blackpink โชว์เดียวของเมมเบอร์แต่ละคนนะครับโดยเฉพาะลิซ่าเนี่ยที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนอกจากโชว์ปังๆ performance แรปร้องเต้นของลิซ่าเนี่ยที่ได้รับการขนานนามอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้และสื่อจากทั่วโลกเนี่ยก็ต่างพูดถึงนั่นก็คือชุดนั่นเองนะครับแฟชั่นของลิซ่าในการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้บอกเลยว่า3ชุด3ลุคของลิซ่าในงานคอนเสิร์ต BST High Park นะครับหรือว่าเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่นี้แหละเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยและก็หั่นชุดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับทีมสไตลิสต์คอสตูมเนี่ยสนุกกันแน่นอนเพราะว่าลิซ่านั้นเนี่ยใส่อะไรก็ดูดีเอาอยู่ในทุกๆลุคทางทีมสไตลิสต์เนี่ยก็ลองของกันทันทีเลยนะครับเสื้อแบบนี้ลิซ่าใส่ได้ไหมเอาชุดนี้มาหั่นมาตัดแบบนี้ถ้าโยนให้ลิซ่าเข้าไปอยู่ในตัวของลิซ่าปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไงจะยังเอาอยู่หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะชุดไหนลุคไหนลิซ่าก็คือเอาแบบอยู่หมัดเลยกินเรียบทุกชุดนะครับโดดเด่นเป็นสง่าราศีสมฐานะของควีนลิซ่าสุดๆอย่างในชุดนี้นะครับกางเกงสีดำของลิซ่าที่แฟนๆแซวกันว่าเป็นการแบบบ้างปลาหมึกบ้างอะไรบ้างนะครับลิซ่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยไหนใครบอกปลาหมึกนะครับโอ้โหไม่มีแบบล้นออกมาเลยทุกอย่างดูเฟิร์มดูเป๊ะมากๆเป็นกางเกงที่เกิดมาเพื่อลิซ่าคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับใส่ออกมายังไงให้ดูเก๋ขนาดนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าหากว่าเราใส่จะเป็นยังไงอาจจะเลิศเหมือนกันแต่ว่าจะเลิศเท่าลิซ่าหรือเปล่านะครับหลายๆคนถึงกับบอกว่าถ้าหากเป็นตัวเองใส่เนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่แล้วแต่ว่าลิซ่าใส่แล้วเนี่ยอยากใส่ตามจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องสั่งสักหนึ่งนะครับชุดดำของลิซ่าเนี่ยเหมือนเป็นการนำเอาแฟชั่นจากหลายแบรนด์มาหั่นรวมกันให้เป็นชุดนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เสื้อเลยเสื้อด้านนอกสุดที่เป็นแขนยาวนะครับครอปแบบสั้นมากๆนางแบบจากแบรนด์เขาใส่มาเนี่ยเห็นแล้วแบบโอ้โหใจไม่ดีเลยนะครับดีแล้วที่ลิซ่าเนี่ยยังมีเสื้อด้านในอีกหนึ่งตัวแต่ว่าเสื้อด้านในอีกหนึ่งตัวความจริงก็คือวันพีซนะครับออกแนวชุดวันพีซแต่ว่าใส่ว่ายน้ำใส่ลงทะเลไม่ได้นะครับทุกคนมันเป็นหนังทางสไตลิสต์เนี่ยเขาก็หั่นให้กลายเป็นเสื้อครอปไปเลยหนึ่งเอามาอะแดปกับชุดด้านนอกของลิซ่าครอปในครอปที่ปังมากๆนะครับพอมาเจอกับกางเกงแล้วหนึ่งอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับชุดตามของลิซ่านะครับบอกเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยความจริงคือแซ่บแบบตัวแม่มากๆแต่ว่านำมาใส่บนตัวลิซ่าเนี่ยมีการอะแดปดัดแปลงปุ๊บอ้าวได้ตัวแม่ลูกใหม่ขึ้นมานะครับนำ3แบรนด์มารวมกันแบบเลิศๆเลยใครชอบชุดดำก็โหวตกันมานะครับชุดสีแดงในโชว์เดี่ยวของลิซ่าเนี่ยก็เป็นการหั่นรวมกันเหมือนกันนะครับตัวสีแดงที่เป็นเสื้อเนี่ยจะเป็นของมองเกลไม่ได้มีประดับเพชรประดับเพิร์ลอะไรสักอย่างนะครับทางสไตลิสต์เขาก็อัดแอปเพิ่มเติมเข้าไปมาบวกกับกางเกงของจาคอบลีนะครับที่หั่นช่วงต้นขาทิ้งกลายเป็นกางเกงบวกกับคล้ายๆกับถุงน่องแบบรองเท้าบูทเข้าสูงขึ้นไปอีกเลิศนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เลิศมากเลยตัวแม่ด้านการหั่นเสื้อผ้าแต่ว่านำมาใส่รวมกันบนตัวลิซ่าแล้วนี่คือผู้บุกเบิกแฟชั่นจากทั่วโลกของจริงอย่างที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยได้พูดไว้เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดในตอนนี้เนี่ยลิซ่าถูกเสนอชื่อนะครับให้เข้าชิงกับ MTVMIAW นั่นเองนะครับถูกเสนอชื่อนะครับเข้าสู่โดมิโน่เคป๊อปนั่นเองนะครับลิซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเคป๊อปโซโล่คนเดียวด้วยนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงในงานประกาศรางวัลหรือว่างาน MTV MIW ในครั้งนี้นั่นเองนะครับนอกจากจะมีลิซ่าที่เป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปโซโล่คนเดียวแล้วก็ยังมี Blackpink ด้วยนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในครั้งนี้ร่วมกันกับวงเคป๊อปอีกมากมายหลายวงเลยแฟนๆทุกคนสามารถเข้าไปร่วมโหวตร่วมให้คะแนนกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Blackpink หรือว่าลิซ่าเข้าไปโหวตให้กันเยอะๆเลยนะครับมาคว้ารางวัลกันอีกหนึ่งดีกว่าสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตแล้วก็แจ้งข่าวให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ below สำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง